สวัสดีครับวันนี้อยากจะมาแนะนำวิธีการใช้เมาส์ปากกาหรือที่ฝรั่งเรียกว่าเพนแท็บเล็ตนะครับสำหรับที่คณะวิทยาลัยนานาชาติของเราเนี่ยที่ห้องแม็กก็จะเป็นวาคอมแบมบูรุ่นนี้นะครับที่ห้อง PC ก็จะเป็นรุ่น E2L ซึ่งจะใหม่กว่าแต่ก็คือแบมบูรุ่นเก่านั่นแหละเปลี่ยนชื่อเท่านั้นเองนะครับมันก็จะมีส่วนหลักๆอยู่2ส่วนคือเป็นตัวแท็บเล็ตคือตัวแผ่นกระดานนี่นะครับกระดานชนวนของเรานี่แหละอันหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีตัวปากกาตัวปากกาก็จะมีหัวนะครับคือหัวปากกาแล้วก็ตัวท้ายเนี่ยคือยางลบผมขอดูนิดนึงนะครับเนี่ยครับตรงนี้คือยางลบมันจะมีค่าเหมือนกับตัวอีเลเซอร์ตัวนี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นทางหัวเนี่ยมันคือปากกานะครับปากกาที่ก็เหมือนกับที่เราเอาไปคลิกเป็นเมาส์นะครับไปไว้ตรงเอาปากกาไปไว้ตรงไหนเนี่ยเคอร์เซอร์ก็จะมีตรงนั้นซึ่งก็พร้อมทำงานทันทีแล้วก็มีอีกอันนึงนะครับ Default ของเมาส์ปากกาเราเนี่ยตรงปุ่มมันจะมีปุ่มตรงนี้นะครับคลิกได้2อันอันนี้คือไรท์คลิกนะครับคือคลิกขวาซึ่งเหมาะสำหรับเอาไว้สำหรับว่าเหมือนที่เราไลท์คลิกบนเมาส์โอเคหลักการของมันทำงานของมันคืออะไรหลักการทำงานนะครับก็คือเห็นตารางกากบาทตรงนี้ไหมครับที่มันมีแบบเหมือนกับแบบเป็นที่มาร์กเอาไว้ตรงนี้นะครับส่วนตรงเนี้ยเป็นการจำลองหน้าจอของเราหน้าจอมอนิเตอร์นะครับถ้าเราเอาเมาส์ปากกาไปวางตรงนี้เมาส์เนี่ยก็จะไปอยู่ตรงประมาณบริเวณนี้ของหน้าจอถ้าเกิดเอาไปวางตรงนี้เมาส์ก็จะไปอยู่ตรงนี้ของหน้าจอมาวางตรงกลางเมาส์ก็อยู่แถวๆนี้นะครับมาวางข้างตรงนี้เมาส์ก็จะอยู่แถวๆนี้ขอเอารูปจอ Mac ขึ้นมาให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับเนี่ยครับมันเหมือนกับว่าเราเอาเมาส์ไปวางเอาเมาส์ปากกาไปวางตรงไหนเนี่ยตัวเมาส์บนหน้าจอเนี่ยก็จะอยู่ตรงนั้นเหมือนเราวาดบนเหมือนเราทำงานบนหน้าจอนั่นแหละวิธีการทำงานก็คือเราก็มองหน้าจอไปนะครับแล้วก็ลากเมาส์ไปตามมุมต่างๆของบนแท็บเล็ตเลยนะครับใช้สักตอนแรกๆใช้เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยถนัดเพราะว่ายังติดกับการใช้เมาส์อยู่ซึ่งต้องลากไปลากแล้วยกลากแล้วยกนะครับหลายๆรอบแต่ถ้าเกิดเป็นเมาส์ปากกาเนี่ยมันจะเป็นธรรมชาติเหมือนกำลังเขียนบนกระดาษเหมือนกำลังทำงานบนกระดาษนะครับอยากจะเพ้นบนกระดาษอยากทำอะไรเนี่ยทำได้เลยนะครับคำแนะนำก็คืออยากจะให้ลองใช้เมาส์ปากกาจนเคยชินพอเคยชินแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันสะดวกมากในการทำกราฟิกและการรีทัชภาพหรือว่าการอะไรพวกนี้เนี่ยแล้วคุณจะแทบไม่กลับไปใช้เมาส์ปากกาไม่กลับไปใช้ตัวเมาส์ปกติอีกเลยใช้ได้ครับเวลาผมไม่มีเมาส์ผมก็ใช้เมาส์ไม่มีเมาส์ปากกาก็ใช้เมาส์ปกตินี่แหละแต่ถ้าเกิดมีเมาส์ปากกาผมจะไม่ใช้เมาส์เด็ดขาดรู้สึกว่ามันไม่ใช่เลยนะครับมันทำงานอึดอัดกว่ากันเยอะเนี่ยครับเอาเมาส์ไปวางตรงนี้ผมก็ตัวเมาส์บนหน้าจอก็อยู่ตรงนี้โอเคเรามาดูว่าทำไมเราต้องใช้เมาส์ปากกาเมาส์ปกติที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปเนี่ยนะครับมันมีแค่น้ำหนักว่าถ้าเกิดเราคลิกมันทำงาน 100% ถ้าเกิดเราไม่คลิกก็คือมันก็แค่ลากไปมาเฉยๆถูกไหมตามหน้าจอแบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็นเมาส์ปากกาเนี่ยแบมบูอย่างที่คุณใช้อยู่บนห้องแม็กเนี่ยมันลงน้ำหนักได้ถึง1024ระดับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นที่ผมใช้อยู่หรือว่ารุ่นใหญ่นะครับที่บ้านมันจะลงได้ถึง2048ระดับคือมันละเอียดมากนะมันละเอียดมากนะครับทำให้วิธีการที่เราจะลงสีลงเส้นหนักเบาสีเข้มอ่อนเนี่ยเราไม่ต้องมาเสียเวลาปรับให้มันสีอ่อนสีเข้มอะไรต่ออะไรนะครับซึ่งเสียเวลาถ้าเกิดว่าเราใช้มาปากกามันทำได้เลยโดยที่ว่าเราไม่ต้องปรับอะไรมาดูตัวอย่างครับขอเปิดไฟล์ขึ้นมาใหม่ไฟล์หนึ่งนะครับ
ตัวบัตรผมขอรีเซ็ตบัตรก่อนนะเข้าไปที่บัตรนะครับขอรีเซ็ตบัตรก่อนผมขอรีเซ็ตนิดนึงนะครับเอาเป็นอย่างที่คุณเห็นกับหน้าจอปกตินะครับโอเคปกติเนี่ยถ้าเราใช้มาปากกานะครับเราลากไปเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นปกติถูกไหมลงน้ําหนักไม่ได้ถ้าเกิดจะลงน้ําหนักได้เนี่ยคุณต้องไปเปลี่ยนนู่นนี่นั่นให้ลําบากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเมาส์ปากกานะครับให้คลิกตรงนี้คือบัชขึ้นมานะครับบัชพาเนลถ้าเกิดใครไม่มีบัชพาเนลอยู่นะครับให้เข้าไปที่ Windows แล้วเช็คบัชเนี่ยถ้าเกิดไม่มีแบบนี้นะให้เช็คบัชให้มันขึ้นมานะครับลองมาดูที่เชฟไดนามิกก่อนนะครับพอเราเช็คเชฟไดนามิกเนี่ยมันจะขึ้นพาเนลตรงเนี้ยข้อมูลตรงนี้ขึ้นมาลองเปลี่ยนคอนโทรลเป็นออกเป็นเพนออฟเป็นเพนเพรสเชอร์ดูนะคุณจะสามารถลงเส้นเล็กไปเส้นใหญ่ได้ใหญ่สุดคือขนาดบัตรของคุณเลยนะครับลงบางๆก็ได้บางๆหรือจะหนาบางๆหรือจะหนาแล้วไปวางได้หมดนะครับอันนี้คือเพนเพชเชอร์นะครับคือเส้นจะใหญ่จะเล็กอยู่ที่เรากดบัชแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้คือลักษณะการทำงานของเชฟไดนามิกโอเคเรามาลองดูเรื่องของอันต่อไปนะครับก็คือ transfer transfer นะครับก็เหมือนกันถ้าเกิดเราเช็คเข้าไปเฉยๆคลิกตรงนี้เฉยๆเนี่ยมันจะติ๊กถูกให้ตอนนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับบัตรยังเหมือนปกติแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนคอนโทรลจาก off เป็น pen pressure เห็นอะไรไหมคือมันจะลงน้ำหนักได้อยากได้น้ำหนักเบาหรือว่าหนักแค่ไหนลงได้หมดนะครับเบาๆหรือว่าเบาๆหรือว่าหนักเลยได้แต่ขนาดจะไม่เปลี่ยนเมื่อกี้เชฟไดนามิกเนี่ยเส้นจะเล็กใหญ่แต่สีหมึกจะเท่าเดิมแต่ถ้าเกิดเป็นทรานสเฟอร์นะครับโอเปซิตี้เนี่ยคอนโทรลเพนเพชเชอร์มันจะลงน้ำหนักสีได้แต่ขนาดจะไม่เปลี่ยนถ้าเกิดโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดแล้วเราเปลี่ยนโฟลว์เป็นเพนเพชเชอร์ด้วยนะมันยิ่งนุ่มนวลนุ่มนวลใหญ่เลยเนี่ยครับยิ่งนุ่มนวลหนักเข้าไปอีกเห็นไหมกดหนักก็ได้เหมือนกันนุ่มนวลละเอียดขึ้นได้อีกนะครับโอเคถ้าเกิดเราใช้ทั้งสองอย่างพร้อมกันใช้ทั้งสองอย่างพร้อมกันนะทั้ง opacity pen pressure flow pen pressure แล้วก็ใช้ทั้ง shape dynamic ด้วยนะครับมันก็จะทำให้คุณสามารถจะใช้บัชเบาหนักพอยิ่งกดหนักสีก็ยิ่งเข้มกดเบานะครับบัชเล็กและสีก็จะจางๆก็จะวาดอะไรหนักๆหรือเบาๆได้อันนี้แล้วแต่เรานะครับคราวนี้มาดู scattering สำหรับ scattering นะครับ scattering คืออะไรนะครับปกติก็ไม่มีอะไรใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยน scattering เป็น plane pressure เนี่ยแล้วเราเปลี่ยน scatter เข้าไปดูตรงนี้มันจะเป็นช่องยกตัวอย่างนะครับยกช่อง preview ให้เอารูปเล็กอันเล็กๆแล้วกันถ้าผม scatter เยอะๆเห็นไหมมันจะกระจายออกไปนี่นี่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเป็นออฟเนี่ยมันจะกระจายทันทีเท่าๆกันตลอดนะครับอยู่ที่ขนาดบัชเห็นไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เพนเพชเชอร์ด้วยมันก็จะกดเบาๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยกระจายแล้วแต่ถ้าเกิดกดหนักกระจายเยอะเห็นไหมกดเบาไม่กระจายแต่ถ้าเกิดกดหนักกระจายเยอะ
เบาไม่กระจายกดหนักกระจายเยอะนี่ไงยิ่งถ้าเกิดเราใช้คู่กับเชฟไดนามิกนะครับมันก็คือเราสามารถจะใช้ขนาดปัดใหญ่ได้กดเบาๆคุณก็ได้ขนาดเล็กกดใหญ่ขนาดก็จะใหญ่ไปด้วยนะครับยิ่งถ้าเกิดใช้คู่กับทรานสเฟอร์ด้วยกดเบาสีก็จะจางแล้วไม่กระจายกดหนักสีก็กระจายเยอะเห็นไหมใช้คู่กัน3อันเนี่ยก็สนุกละอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนบัชจากเป็นกลมๆแบบนี้ให้เป็นทุ่งหญ้าเราจะทำทุ่งหญ้ากันนะครับนี่ทุ่งหญ้านะครับใช้สีดำก็ได้เอาสีเขียวเขียวเลยเขียวเข้มๆหน่อยเขียวแบบไหนดีเขียวออกอย่างนี้โอเคลองดูเขียวประมาณนี้โอเคนะครับอ่ะลองมานี่นะครับเขียวเข้มเขียวอ่อนก็จะมีแบบจางๆเล็กๆบางๆทำไมมันไม่บางโอเคเดี๋ยวลองดูก่อนนะผมอาจจะเซตบัสที่ไม่ค่อยเหมาะเข้าไปดูบัสก่อนนะครับเชดเดอร์มิกอ๋อยังเป็นออฟอยู่เปลี่ยนเป็นเพนเพชเชอร์ครับทรานสเฟอร์เป็นเพนเพชเชอร์โฟชิเตอร์เป็นเพนเพชเชอร์สแคทเทอริงเป็นเพนเพชเชอร์โอเคขนาดมันจะประมาณนี้ใช่ไหมไหนลองดูซิผมเอาข้างหน้าเนี่ยมันต้องชัดๆใช่ไหมใหญ่ใหญ่นี่ข้างล่างข้างล่างเริ่มจางลงนี่ถ้าเกิดเราปรับขนาดบัสด้วยนะยิ่งจางใหญ่เลยเห็นไหมคนก็จะได้ทุ่งหญ้าขึ้นมาทุ่งนึงแล้วหรือถ้าเกิดว่ายังไม่ชอบรู้สึกว่ามันซ้ำไปซ้ำมาอยู่ท่านนะครับดูไม่ค่อยสมจริงเราเข้าไปปรับบัสได้อีกนะครับตรงเชฟไดนามิกเนี่ยเราจะสามารถปรับให้มันฟลิปได้มาคือมันจะต้นหญ้าลู่ทางซ้ายบ้างทางขวาบ้างอย่างนี้นะครับปรับฟลิปได้ไหนลองดูนะครับเอาบัสโอเคใหญ่ไปบัสตรงนี้ใหญ่ๆเห็นไหมทุ่งหญ้ามันก็จะเลือกเกะอากาศเลยแล้วก็ค่อยๆระบายนะครับนี่แล้วก็มีบางๆจางๆเล็กๆบ้างใหญ่ๆบ้างไกลๆใหญ่ๆเล็กๆเลยไกลๆเล็กๆเลยนี่เป็นเล็กๆจางลงอีกจางลงอีกแล้วก็มาผสมนะครับค่อยๆมาผสมโอเคเห็นว่าบัสทุ่งหญ้าของเราเนี่ยมันก็จะค่อยๆไล่ระดับลงไปนะครับจางๆหนาๆแล้วแต่หมอกแล้วแต่ควันนะครับว่าไปเลยเห็นไหมคุณก็ได้ลักษณะของทุ่งหญ้าซึ่งดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นโอเคนี่ครับแจ่มนะครับได้แล้วทุ่งหญ้าเล็กใหญ่แล้วแต่ถนัดนะครับแล้วแต่ชอบนี่คือการใช้บรัชส่วนใหญ่ที่เราใช้กันอยู่นะครับส่วนอันอื่นเนี่ยเป็นรายละเอียดซึ่งนานๆใช้ทีไม่ค่อยได้ใช้อะไรเท่าไหร่ลองเล่นดูก็ได้นะครับของพวกนี้ลองฝึกดูเผื่อจะเจออะไรที่มันแปลกกว่าที่ผมใช้เอามาแนะนำเนี่ยก็ได้นะครับจะเห็นว่าการใช้เพนแท็บเล็ตเนี่ยมันทำให้ทำงานพวกนี้ง่ายขึ้นถ้าเกิดคุณใช้เมาส์
คุณจะต้องมานั่งปรับนู่นนี่นั่นวุ่นวายนะครับปรับขนาดบรัชอยู่เรื่อยปรับแทบทุกครั้งที่ใช้ที่คุณจะใช้บรัชเนี่ยมันเสียเวลาโอเคครับสำหรับวันนี้ก็คงแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ